วันนี้มาชิวๆครับกินอาหารตามใจทีมงานใหม่และนี่คือน้องใหม่คนแรกแนะนำตัวแนะนำตัวหน่อยชื่อแวนโกครับแค่นี้เหรอคนรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นอะไรแอคมันก็ไม่แอคคอมเมนต์มาแล้วนะแอคแล้วนะขอโทษนะครับแต่แล้วคุณน่าจะเห็นโกแล้วในคลิปคนใหม่ที่มาเติมสีสันในช่องเราเนี่ยปีนี้เนี่ยมีอยู่3คนคนแรกได้แก่ออนซึ่งออนเนี่ยผมก็คงไม่ต้องนำคลิปแนะนำตัวอะไรเยอะแล้วเพราะว่าทุกคนคงรู้จักออนอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนต่อมาก็คือโกแล้วก็คนที่3คือจะเป็นออฟคิวแรกเป็นโกก่อนได้ครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้ทำการถามโกแล้วว่าเฮ้ยโกวันนี้อยากกินอะไรเอาอะไรก็ได้ที่โกอยากกินโกว่าอยากกินเนื้ออยากกินสเต็กพี่ก็เลยจัดให้โกเลยวันนี้นี่อันนี้โค้กนะไม่ใช่แอลกอฮอล์อันนี้ไม่ได้ผสมไหมลองก่อนเห็นไหมมีฟองโค้กไม่ผสมไม่ผสมนะโค้กจริงนะอันนี้เป็นเนื้อสเต็ก A5 เป็นเนื้อญี่ปุ่น A5 เขาบอกว่าเป็นเนื้อที่แบบนุ่มที่สุดจานที่3,000 บาทแค่นี้เพื่อน้องชายเลยแล้วก็อันนี้จัดมาเป็นนี่อันนี้เป็นเกาหลีเป็นเนื้อเกาหลีฟิวสไตล์เกาหลีแบบวิธีกินนี่ทำอย่างนี้เขาจะคลุกกันครับเคยกินไหมไม่เคยครับตอนจูเคยกินไหมไม่เคยอ่ะเดี๋ยวลองเขาคลุกกันอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวกินเผื่อน้องชายไม่อิ่มพี่รู้น้องชายกินเยอะก็เลยจัดนี้มาให้ด้วยข้าวแล้วก็มีซุปสาหร่ายแล้วก็มีน้ำจิ้มเผื่อโก้แบบอยากได้สไตล์ไทยๆซีฟู้ดเดี๋ยวพี่ลองชิมให้ก่อนเพราะว่าได้ครับดูก่อนเทสก่อนว่าเนื้อมันโอเคไหมอุ้ยใหญ่อันนี้ชิ้นใหญ่ไปเล็กสุดไอ้สัตว์ตัดออกมาได้พี่ลองเทสให้นี่เลยจานนี้กูเองเดี๋ยวกันเลยกินได้เหรอลองก่อนลองเออมันไม่เห็นอะไรในปากเลยเวอร์ไปงั้นไม่มันอาจจะมีหลายเกรดต้องบอกงี้มันมีละลายไม่มีแต่ว่ามันเนี่ยเยอะแล้วพี่กลัวแบบกินมันเยอะก็เดี๋ยวสุขภาพไม่ดีไงก็เลยกินฟังต่อมาอันนี้ยูเกะเดี๋ยวลองกินให้ก่อนเดี๋ยวเผื่อไม่กล้ากินนี่เป็นเนื้อดิบแบบเลยนะอร่อยต้องบอกก่อนพี่ผมไม่ชอบกินของดิบแต่วันนี้พี่ชายจัดมาให้ก็เดี๋ยวเรากินดูอันนี้อร่อยมากพี่พูดอร่อยมากเบาๆอันนี้กินได้อ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอย่างที่บอกครับก็อันนี้ก็มาชิวๆครับกินไปคุยไปถามประวัติความเป็นมาแบบเฮ้ยยังไงอะไรยังไงชนก่อนเราชนก่อนชนชนะไม่ได้กินข้าวเหรอไม่ได้กินข้าวตอนเช้าไม่ได้กินข้าวยังดีไหมคุกไม่เย็นอ่ะเอาน้ำแข็งมาดิเอาแข็งมาเลยพูดเล่นพี่เอามาเลยเอามาเลยให้บริการน้องหน่อยรอละลายเนาะทำไมถึงแบบมาทำที่นี่แบบเพราะอะไรวะก็ตอนนั้นน่ะผมก็พูดตรงๆว่างานที่ผมทำมันก็ไม่มั่นคงทำอะไรตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็ทำเพลงนักร้องร้อยล้านวิวโอ้โหเพลงเดียวเก็บทรงไม่ได้ยังไงอะเดินเซเดินหน้าเดินหลังเดินขวาเดินซ้ายไม่ใหญ่เลยเพลงเดียวแล้วมันก็ไม่มั่นคงรายได้ที่ได้มามันก็ไม่เยอะเพราะว่าเพลงผมก็ขายลิขสิทธิ์เข้าไปเพลงผมไม่ได้ถือลิขสิทธิ์ไม่ได้วิวจาก YouTube อะไรเงี้ยพี่รายได้หลักก็จะมาจากการเล่นคอนเสิร์ตออกทัวร์ออกทัวร์แสดงละครอะไรเงี้ยแต่ต้องพูดก่อนว่าตอนนี้โกก็มีงานนะพูดไงดีวะมันไม่ได้มีทุกวันเดือนนึงมี30วันทำ1วันพัก29อ่ะโกก็เลยแบบเฮ้ยเวลามันว่างเยอะว่างเยอะพี่ก็เลยแบบว่างเยอะมากมาขอสมัครคือมีวันนึงวันปีที่แล้วช่วงสิ้นปีคือผมมาไลฟ์ IG ผมเป็นเพื่อนกันใน IG ใช่แล้วทีนี้ผมไลฟ์ IG แล้วผมก็บอกคุยกับคนดูเขาว่าเออเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยจะมีคนออกแล้วจังหวะนั้นน่ะเป็นจังหวะที่ผมเปิดรับพนักงานด้วยแล้วโกก็ทักมาแบบเออทำด้วยได้มั้ยขอสมัครแล้วตอนแรกอะพี่คิดว่าเองปั่นจริงๆมาทำกับกูทำไมวะไม่ไปร้องเพลงวะโก้เลยบอกว่าที่มาสมัครอะเพราะเห็นพี่พูดในไลฟ์เขาอะมีไฟไปทำเพลงแต่ผมหมดไฟมันประสบความสำเร็จแล้วอาจจะไม่ใช่ประสบความสำเร็จที่สุดทำฝันได้แล้วสำหรับผมมันคือมันปวดท้องแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าแบบผมขี้เกียจทำเพลงอะพี่พูดตรงๆเลยขี้เกียจเลยก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเบื่อแล้วมันอิ่มตัวแต่อิ่มตัวผิดช่วงไปหน่อยอิ่มตัวไวไปอาจจะเป็นเพราะโก้ทำตั้งแต่เด็กเลยด้วยป่ะตั้งแต่อายุ15พี่ตอนนี้เท่าไหร่นะตอนนี้24ปี9ปีเยอะนะ9ปีอันนี้บอกก่อนโก้อยู่ผมได้เดือนนึงแล้วก็เดือนนึงมั้งแต่ต้นมกราเลยครับถ่ายวันนี้ก็คือเย็นแล้วเย็นยังลองชิมหน่อยเย็นขึ้นใช้คำว่าเย็นขึ้นแล้วอยู่มาเดือนนึงแล้วเป็นไงบ้างมาทำนี่พูดตรงๆว่าผมก็ไม่เคยทำครีเอทีฟเลยอีกอย่างอ่ะที่ผมอยากมาทำกับพี่เพราะผมดูคลิปพี่อันนี้เผื่อคนไม่รู้โก้มันอยู่ตรงตลาดพ่อผมนะเทิดไทย91อ่ะใช่ตอนแรกไม่เดินตอนแรกไม่เดินเพราะว่าไปไล่ที่เขาอะไปเวรที่คืนผมนึกว่าพ่อพี่เป็นเจ้าของพูดซะเสียแต่ถือว่าแฮปปี้ก็แฮปปี้พี่กินแต่ร่วมงานดีแต่บอกนะทุกคนโก้แม่งกินโคตรเยอะเลยเอาพูดตรงๆผมกินไม่เยอะเว้ยอิงกินเยอะป่ะแต่กินไม่หยุดพอมาอยู่เดือนนึงแล้วแบบเหมือนที่คิดไว้ไหมไม่เหมือนทำไมวะผมคิดว่าคือพี่จะมีกฎอะไรมากกว่านี้เช่นแบบ
สิ่งอบายมุกอ่ะไม่คือคิดว่าจะมีกฎแบบห้ามแบบสมมติห้ามสูบบุหรี่ที่นี่คือห้ามเยอะเหมือนบริษัทที่จะมีนะเราก็ไม่ได้ในเวลางานทุกคนยังดื่มแล้วก็ดื่มหลังเลิกงานกดดันไหมยังไม่ถึงยังสนุกอยู่อืมแต่มันก็คงมีพวกนั้นแหละพี่เป็ดยังอารมณ์อร่อยอยู่อ่ะพูดอย่างนี้ว่ะผมยังใจดีอยู่ทำไม่ได้พี่เป็ดก็ค่อนข้างปล่อยผ่านแล้วมาช่วยด้วยแล้วตอนนี้โก้แบบยังมีแก๊งอยู่ไหมได้ข่าวมีแก๊งมียังมีอยู่แก๊งอะไรนะMQT Quad ยังอยู่ไหมยังอยู่ผมมาหัวเลย MQT ไปสามนี่ไอมงไอมอนนี่ผมปั้นมากับมือนะแต่ก่อนเด็กน้อยหัวเกียนเรียนอดอตอนเนี้ยตายใจเผื่อใครยังไม่รู้คือแบบพวกแร็ปเปอร์ทุกคนครับเขาจะมีแก๊งเป็นกลุ่มอย่างนี้นะเรียกว่าเป็นกลุ่มแล้วกันไม่ค่อยมีใครอยู่คนเดียวป่ะศิลปินเดี่ยวก็มีพี่แต่ส่วนมากเขาก็ต้องมีคนช่วยอยู่แล้วมีสองอย่างไม่อยู่กลุ่มก็อยู่ค่ายใช่มีไม่กี่อย่างอะถ้ามีค่ายก็ไม่มีกลุ่มก็บางคนมีค่ายก็มีแก๊งอะเหมือนผมเคยเป็นศิลปินในค่ายผมก็มีแก๊งก็แก๊งก็ส่วนแก๊งค่ายก็ส่วนค่ายแล้วนี่คือมีแก๊งตอนนี้ออกมาครับออกจากค่ายหมดสัญญาก็แต่มีอยู่แก๊งชื่อแก๊งว่า MQT MQT สควอดมีกี่คนวะตอนนี้น่าจะ8คนนี่ตอนแรกอ่ะตอนแรกก็มี9 10ออกทำไมอ่ะทะเลาะกันสั่งข้าวโอเคแป๊บนึงครับสั่งข้าวโอ้สเต็กอีกอ่ะตอนนี้มี8คน8คนแต่ยังทำเพลงกันอยู่ก็ยังทำอยู่พี่เป็นรายได้หลักเลยดีกว่าของแก๊งผมทำเพลงทุกวันเลยไหมผมไม่แต่แก๊งผมมาทุกวันมีเพลงดองเป็นร้อยเพลงอ่ะทั้งแก๊งมีเพลงแล้วไม่ลงอ่ะมีเพลงดองเยอะต้องเก็บไว้เอาไว้คงไว้ขายอะไรด้วยไงขายเพลงเผื่อขายค่ายขายอะไรด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดจะทำเป็น EP ไงอ๋อที่มึงเอามาขายกูป่ะนี่ใช่ก็เพลงค่ายแบ่งแก๊งทำไมต้องมีแก๊งวะก็แต่ก่อนอ่ะพวกผมไปแรปแบทเทิลกันที่งานสนิเกอร์ปาร์ตี้เซ็นทรัลลาดพร้าวแต่ว่ามันจะมีกลุ่มก้อนที่อยู่ด้วยกันแล้วประมาณ 2-3 คนแล้วทีนี้ก็ไปเหมือนแบบไปเจอกันคุยถูกคอกันไปเที่ยวกันก็เลยตั้งแก๊งมา MQT แปลว่าอะไรยุงลายไงมอสคิวโต้ต้องยุงลายเลยต้องยุงลายเพราะว่าตอนนั้นนั่งกินเหล้าแล้วยุงจับก็เลยเรียกว่าปาร์ตี้ยุงลายตอนแรกชื่อว่าแก๊งยุงลายแต่ไม่เทต้องเป็นภาษาอังกฤษก็เลยเป็นมอสคิวโต้แก๊งมีใครบ้างมีไดมอนด์ปีเตอร์สโมกสุริยา MQT สุริยา MQT แฟตบอยป้อหนวดแล้วก็มีแวนโก้ยังอยู่เหรอยังอยู่ยังอยู่มีตะวันบูเรตจักรพัฒน์แล้วก็ภูโตดีเลย์ด้วย10คนนี่หว่า10มึงปั้นใครบ้างไม่พูดสิไม่ก็พี่หยดโดนอ้าวผมพูดเท็จมึงบอกว่าเอ้ยพี่เดี๋ยวผมจัดการเดี๋ยวผมปั้นพี่เองมันเข้ามาวันแรกมันขายฝันผมเยอะมากทุกคนพี่ผมว่าเดี๋ยวผมทำเพลงให้แล้วก็ขายทัวร์เลยโคเป็ดมอนขายทัวร์3คนมอนนี่คือเห็นบอกว่าปั้นก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วอะซีกันแล้วเอาเป็นเหมือนที่คุยกับกูไอ้ต้องเซฟเดี๋ยวมันเกลือไม่เซฟโอเคแต่สนิทกันใช่มอนน่ารักอยู่แล้วน่ารักมอนผมเคยใจดีช่วยทำเพลงสายใหม่ผมไม่ใช่นักแร็ปโนวันแต่บางคนอยากดูเมื่อคนนั้นมึงไม่ต้องทำมันเป็นแก๊งโตมันตอนนี้มึงกองแก้วเข้าแบงก์โอนตังค์นั่งสมองอยู่ที่วันโอวันนี่มันยุคฮอนคนไม่ใช่ยุคโบตันมันก็รุ่นไปอย่างยุคผมรู้ไหมแบบฝากติดตามพี่เบทฝากติดตามผมด้วยอ้อลืมบอกโก้เคยเปิดตัวไปแล้วคลิปนึงตอนที่เจอแนนก็เปิดตัวใช่ไหมแล้วมีคนถามเยอะว่าเฮ้ยแล้วทำไมโก้ไม่มาออกกล้องเลยคือบอกก่อนว่าโก้มาเป็นตำแหน่งครีเอทีฟเบื้องหลังมันเลยทำให้แบบโก้ไม่สามารถออกทุกคลิปได้เพราะว่าก็ต้องมีสิ่งที่ต้องคิดและยิ่งตอนนี้คลิปก็ไม่ค่อยออกเอางี้เดือนมกรามาคอนเทนต์ไหนของโก้ไม่มีมีแต่ข้างในกำลังเรียนรู้อยู่ทุกคนมันต้องการประสบการณ์อย่างทำเองอ่ะวันแรกก็ไม่ใช่จะได้เพลงเลยหรอกยังไม่ได้เชื่อเลย2-3เดือนแรกผมไม่ได้เพลงผมเขียนเพลงไม่ได้เลยแล้วตอนได้เขียนได้ยังก็ได้แต่กูยังไม่มีเพลงเลยสปอยเพลงเลยนะแม่จ้าลูกอยากกินผัดกะเพราผัดกะเพราไม่เอาไข่ดาวไม่สูงเนี่ยเพลงทุกคนวางไงวะอันนี้คือซิงเกิลพี่เลยเดี๋ยวผมแต่งพี่ให้อัลบั้มเลย10เพลงออกทัวร์ได้เลยพี่เป็ดต้องมี10เพลงเดือนกุมภาแต่อาจจะยังไม่ปล่อยแต่มีแน่นอนเอกกะเพราไข่ดาวไม่สูงนี่อยู่ในนั้นไหมไม่อยู่อันนี้คือเพลงสเปเชียลคือยูทูบเบอร์พี่ต้องปั้นผมแต่ว่าเดี๋ยวศิลปินเดี๋ยวโกดูแลให้แล้วต้องออกทัวร์ไหมก็เดี๋ยวพาไปออกทัวร์เป็ดมันโกเดี๋ยวถามไอ้มอนก่อนผมอยากจะขอบคุณพี่เป็ดด้วยที่รับผมมาเข้าทำงานอ๋ออันนี้คือบอกก่อนนะอันนี้คือไม่มีสัมภาษณ์โทรไปกิ้งเดียวเลยเอาจริงเปล่าเจอกันนะตอนแรกก็คิดในใจที่จะพูดตอนเมาหรือว่าเพราะว่าพี่เงียบไปเลยถูกไหมไม่ว่างช่วงนั้นไม่ว่างสำหรับโก้ก็เท่านี้พอนะครับอยากรู้อะไรคอมเมนต์มาเดี๋ยวไปตอบให้นะครับเดี๋ยวต่อไปมีคิวน้องออฟและตอนนี้ก็ถึงคิวน้องออฟครับตอนเช้าโก้เขาสเต็กไปส่วนเมนูที่น้องออฟรีเควสต์มาก็คือขอเป็นอาหารอีสานแบบเบิ่มเบิ่มวันนี้ผมเลยจัดเต็มให้ครับเทียบตรงหน้าเลยคือมินี่ก่อนอันแรกเลยนี่คือชุดจิ้มจุ่มครับจิ้มจุ่มแบบอีสานแท้เลยนะครับก็อันนี้ของปัจจุบันอยู่แล้วอันนี้คือถือว่าแบบทีเด็ดนี่ทีเด็ดคือนี่ฮะซอยจุ๊แล้วจากซอยจุ๊ยังมีนี่ครับนี่เป็นคอหมูย่างน้ำตกลาบหมูไม่งั้น
กับน้ำตกจะเป็นชิ้นอ๋อเพิ่งรู้ลาบกับน้ำตกต่างกันแค่ว่าหมูสับกับหมูชิ้นอันนี้ไม่ชัวร์นะที่ผมไม่ชัวร์นะอีสานแฮปเนสวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากพูดคุยกันคุยแนะนำตัวแนะนำตัวเพราะว่าเรายังไม่ได้มีคลิปแบบแนะนำตัวให้แบบคนรู้จักออฟมากเลยมาถึงก็เอาลงโคนลงตรงเอาอะไรไปนงไปนู่นจับปงจับปลาเลยเผื่อคนยังไม่รู้ขอเล่าก่อนออฟกำลังคือจริงๆออฟเนี่ยติดคุกมาไม่ใช่บางคนก็น่าจะเคยเห็นออฟแล้วแต่ว่าถ้าคนที่มาใหม่มากๆก็อาจจะไม่เคยเห็นออฟเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็น FC ทางบ้านครับเคยมาร่วมตอนผมถ่ายคลิปฉลอง6ล้านซับตอนที่ผมสร้างโรงแรมอนันต์เป็ดแล้วก็สุ่มได้ออฟเนี่ยมาเป็นผู้โชคดีมาร่วมถ่ายคลิปร่วมอยู่อาศัยด้วยกันหลังจากนั้นเนี่ยคนก็ชอบมากแบบเอ้ยอยากให้พี่ออฟมาอีกอะไรเงี้ยหลังจากถ่ายคลิปฉลอง6ล้านซับไปก็ได้มีโอกาสชวนออฟมาถ่ายคลิปอีกถ่ายคลิปนึงชื่อเขาเรียกว่าขังเดี่ยว24ชั่วโมงเนี่ยผมขึ้นได้ครับคลิปนี้ครับวิงเป็นคลิปเกี่ยวกับแบบจับคนไปขังในห้องแล้วก็ใช่มีเงินให้เขา 100,000 บาทถ้าเขาซื้ออะไรเงินกองกลางก็รู้หลังจากคลิปนั้นเนี่ยคือผมก็ได้ทำการเซลล์แบบสนใจแบบมาถ่ายด้วยไหมอยากแชร์กับพี่ไหมอะไรเงี้ยคือแต่คือต้องบอกก่อนนะครับทุกคนว่าคือจริงๆออฟมีอาชีพก่อนหน้านั้นแล้วใช่แล้วทีเนี้ยขายเลยนะขายฟิกเกอร์ขายฟิกเกอร์แต่มันเป็นช่วงขาลงของผมแล้วล่ะก็นั่นแหละแล้วออฟก็แบบออฟก็สนใจแต่ว่าออฟอยากได้เวลาเคลียร์พวกแบบสต็อกต่างๆนานาก่อนนะผมก็ให้เวลาแล้วก็บอกว่าอ่ะงี้ละกันงั้นปีเนี้ยออฟก็ไปเคลียร์เลยแล้วเดี๋ยวปีหน้าเจอกันเป็นถือว่าเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่เลยนะเพราะว่าต้องกินแบบนี้สุดมากเป็นตำหมูนะพี่มันคือโอกาสที่แบบอีกช่องทางนึงของเราอ่ะมันน้อยมากเลยนะครับว่าที่เราจะได้โอกาสแบบนี้นะแกให้โอกาสมาเราก็อยากตอบรับโอกาสนั้นไว้มันก็ค่อนข้างยากนะที่แบบว่าจะมาแบบมั่วๆซั่วๆแล้วเข้าได้เลยแต่แกก็ให้โอกาสแต่เรามันเก่งก็เลยเอามาครับแล้วจะบอกก่อนนะทุกคนว่าจริงโคตรไหวออฟอย่างนี้ดีมากคือต้องบอกก่อนทุกคนว่ามีบางคนที่คิดว่าแบบรับออฟรับโกรับออนมาเนี่ยคือเพื่อต้องการที่จะเอาแนมออกกับพี่บอกไม่ใช่นะคนผมบอกนะไม่ใช่นะถ้าเกิดจริงๆให้ผมเลือกได้นะอยากเก็บไว้ทุกคนครับแต่ตอนนี้ออฟก็อยู่กับผมมาก็เดือนนึงแล้วเดือนนึงเป็นไงบ้างอย่างที่บอกครับวันแรกก็พาไปลงโคลนลงอะไรบ้างแต่ก็สนุกครับสนุกเป็นงานที่แบบว่าเราอยากลองทำมากกว่าเฮ้ยถ้าเราไปลองไปเป็นแบบนี้ก็มีเหนื่อยบ้างสบายบ้างแต่ที่แน่ๆทีเด็ดเลยคือน้ำหนักขึ้นแน่นอนครับทำไมวะกินดีอยู่ดีอายุเท่าไหร่28ครับแก่จังวะก็ตามอายุแหละพี่ก็ห่างกับผมตั้ง4ปีแล้วพี่คือจะบอกอีกอย่างนึงก็อาหารอีสานเนี่ยคนอีสานเขาไม่ได้กินกันบ่อยๆนะพี่ทำไมวะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งกินแบบทุกอย่างเงี้ยทุกมื้อมันเป็นไปไม่ได้ยกเว้นส้มตำอาจจะมีทุกมื้อได้เพราะว่ามะละกอมันหาง่ายส้มตำเหมือนกะเพรามั้ยใช่ถ้าเปรียบเทียบส้มตำก็จะคล้ายกะเพราคิดอะไรไม่ออกกินส้มตำก็เหมือนคนกรุงเทพคิดอะไรไม่ออกกินกะเพราใช่ถ้าแบบอย่างซอยจุ๊อย่างคอหมูย่างอย่างอะไรเนี่ยใช้คำว่าหากินยากในอีสานไหมใช้คำว่าหากินยากพอสมควรนะอย่างเราจะกินแบบเนี้ยอย่างกินลาบเนื้อลาบเนี่ยเราต้องแบบมีงานเทศกาลหรือมาเวลาเราเกี่ยวข้าวเสร็จเหมือนกันใช่ไหมอันนี้คนจังหวัดไหนคนนครพนมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์คนเมืองไหมไม่ด้วยเป็นแบบไทยบ้านเรียกว่าไทยบ้านได้เลยอยู่ไทยบ้านเลยใช่ทำไงถึงได้กินจากสมมติว่าพี่เกี่ยวข้าวเสร็จอย่างเงี้ยมันเกี่ยวข้าวมันก็เหนื่อยถูกไหมมันใช้เวลาหลายวันบางทีอาจจะเป็นเดือนอย่างเงี้ยพอจบแล้วเราก็มาล้มวัวให้รางวัลตัวเองล้มวัวเลยล้มวัวตัวนึงเพื่อทำรอกก็คือตัววัวตัวนึงอ่ะไม่ใช่ว่าทำกินทั้งหมดทั้งตัวเราจะแบ่งให้คนนู้นคนนี้ญาติเรามาอย่างเงี้ยเราก็แบ่งได้คือต่างจังหวัดเขาอยู่กันเป็นฟิลครอบครัวมันรู้จักกันหมดกันโดนแบบมันเป็นฟิลทางบ้านอะไรเนี่ยช่วยเหลือกันเขาเรียกว่าฟิชเชอรี่อ๋อเป็นนี่เหรอคลิปนี้เป็นตามใจพวกผมใช่ไหมเออตามใจกินใช่ไหมพี่ผมนี่ไม่อยากกินอย่างงู้นอย่างนี้ไม่อยากกินแบบพวกปูพวกอะไรอยากกินนะพี่แต่ว่าทำไมผมสั่งอย่างเงี้ยทำไมมันไม่ได้กินบ่อยพี่อยู่กรุงเทพผมก็ไม่ได้กินบ่อยนะไม่ใช่ว่าผมได้กินบ่อยเพราะว่าอย่างแฟนผมเนี้ยเขาไม่กินอาหารอีสานอยู่แล้วเขากินได้น้อยเต็มที่คือลาบผมก็ต้องกินลาบของเขาถูกไหมมันก็เลยแบบอยากกินแบบนี้มากกว่าไอปูยังไงก็ได้กินอยู่แล้วแหละเราไม่ลงเนื้อเลยหรอหมดเลยล้นว่ะบ่เป็นยังเฮ้ยแม่พี่คนขอนแก่นแม่พูดบ่อยทำให้พี่อ่ะซึมซับใช่ตอนแต่ก็บอกก่อนตอนเด็กพี่พูดสำเนียงคือ 100% เลยนะพอโตขึ้นแล้วมันไม่ค่อยได้ใช้อ่ะแล้วมันลืมแต่ฟังรู้เรื่องพี่ได้ยินมาว่าเขาบอกว่าอีสานแต่ละอีสานแม่งสำเนียงไม่เหมือนกันหรอสำเนียงไม่เหมือนกันอย่างหมู่บ้านผมเนี่ยหมู่บ้านห่างกันแค่1โลนะสำเนียงไม่เหมือนกันเลยมึงพูดไงถ้าบอกว่าหิวข้าวหิวเข่าส้มมันแยกได้2พยางค์อ่ะบักส้มก็คือส้มก็คือเปรี้ยวอ๋อคือส้มแท้นั่นคือเปรี้ยวจังเลยบักแตงบ้านผมนะจะเรียกหมากจะไม่เรียกบักแตงบักกล้วยบักนัดซ่อนเรียกได้2อย่างอะไรเรียกบ่วงบ่วงคือนี่เหรอบ่วงคือนี่บ่วงไม่ได้กลมๆไม่ใช่แบบหัวบ่วงงอคมบางคำมันก็จะเป็นแบบเอาแค่คำใกล้เคียงมาแล้วทำไมถึงมาอยู่กรุงเทพอะเกเรใช้คำว่าคนมึนไหมงงๆไม่มึนแปลว่าดื้อเกเรแค่ไหนวะก็สุดอยู่นะทำไมมึงไปเผาไร่เผานาเขาบอกเคยทำทำไมอ่ะมันไม่ได้ตั้งใจอ่ะตอนเด็กๆเหรอผมเคยทุบโรงเรียนอ่ะชั่วจังวะ
เออนั่นน่ะสิเลยย้ายมาอยู่กรุงเทพแม่ไล่เหรอไม่ไล่เราอยากมาเองเพราะว่าด้านแบบเรื่องยาเสพติดอ่ะใกล้ๆน้ำโขงไงใกล้ฝั่งลาวอ๋อโอเคเราก็โทษคนอื่นไม่ได้หรอกโทษที่ตัวเราเองมากกว่าเคยลองหมดเลยแล้วก็เลยอยากเปลี่ยนตัวเองใช่เสียทั้งสุขภาพเสียทั้งเวลาเสียทั้งแบบทุกอย่างในชีวิตอ่ะแล้วแม่ให้มาขอแม่เลยแบบแม่อยากไปกรุงเทพก็ตอนนั้นก็บอกว่าเราอยากเรียนต่อเราอยากทำนู่นทำนี่ต่ออ๋อแม่ก็ชอบเลยดูอยากเรียนแม่ก็เลยส่งมาก็หนักกว่าเดิมอีกเรียนจบไหมเรียนจบบ้างไม่จบบ้างมหาลัยอ่ะเรียนช่างไม่จบเพราะว่าพอเราเข้าไปแล้วแบบอุ้ยมันแปลกไงสังคมมันแปลกแบบโอ้ยนึกว่าอยู่ในบางระจันไงด้วยความที่ว่าผมเป็นคนชอบทำงานเป็นคนที่เกเรแต่ว่าชอบทำงานทำทุกอย่างก่อสร้างใช่ไอ้นี่ออฟได้ฟังแล้วออฟทำได้เยอะกระดวนแบบเคยทำมาหมดแล้วแต่ว่าเรียนไม่ชอบเน้นหาตังค์ใช่เน้นหาตังค์อันนี้ได้ข่าวเคยไปนี่ด้วยเคยไปต่อยแบบติดไว้ครับไทยแลนด์เป็นไรพูดตรงคือมันก็เป็นกีฬาชนิดนึงมันเหมือนมวยใช่แต่ว่าเนี่ยมันคือการต่อสู้กันมันไม่ใช่การตีกันหรือมันคือกีฬา MMA อะไรเงี้ยแต่ประมาณนั้นแบบแต่เป็นแบบว่าข้างถนนหน่อยเขาเรียกว่าต่อสู้ข้างถนนแต่ว่ามีกฎมีกติกามีกรรมการมีคนเซฟทุกอย่างตอนนั้นก็เพื่อนก็ห้าหกคนไงอ๋อมึงไปกูไปอ้าวได้สิสุดท้ายคนเดียวล้วนๆเพื่อนนั่งเชียร์อยู่ข้างหน้าเว้ยชอบปล่อยเขาก็มาอยู่อะพี่ได้เดือนนึงแล้วเดือนเต็มเลยถามไงยากกว่าตอนเป็นแฟนคลับที่มาถ่ายคลิปไหมมันคนละแบบพี่ทำไมวะพอผมมาอยู่ตรงเนี้ยผมจะคิดอยู่เสมอว่าเอ้ยเราจะทำยังไงให้คนดูสนุกตลกอ่ะแล้วตอนเป็นไม่คิดเลยตอนนั้นไม่คิดเลยตอนนั้นก็คิดแบบว่าเออทำยังไงให้พวกพี่สนุกด้วยความที่เราไม่เคยรู้จักกันพูดด้วยกันนี่ยังยากนะแต่เนี้ยเราต้องแบบอยู่กับผู้พี่เลยอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายคนอย่างฟ้าอย่างตอนนั้นแนนก็ยังอยู่ใช่ไหมฟ้าอย่างแนนก็มาบอกว่าอย่างพี่เบฟอย่างเงี้ยมาบอกระวังเว้ยถ้าแบบนี้ไปอาจจะโดนด่าตอนนั้นคิดอันนี้คิดจริงๆเหรอถ้าแบบถ้าผมไม่คุยกับใครเลยใครคนอื่นก็จะไม่คุยกับผมคราวนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองคุยแม่งกับทุกคนอะไรก็คุยกับพี่อาร์ตก่อนพอมาเป็นพนักงานจริงมันดูแบบกดดันขึ้นปะมันกดดันขึ้นที่ว่ากดดันนี่แบบว่าจะทำยังไงให้คนดูสนุกแล้วกดดันน้องชิวๆช่วงนี้น้องมันเครียดอ่านคอมเมนต์เยอะอ่านทุกคอมเมนต์อ่ะผมบอกเลยอยากให้มองนี้คือคนที่ชอบก็มีคนชอบสิคนด่าสองมึงไปมองคนด่าสองไม่มองคนชมสิบอ่ะไอ้ผมมองคนชมนั้นสิบอ่ะคนด่าบึ้มอะไรช่วงนี้น้องโอเคครับทุกคนแต่ว่าก็เต็มที่ไม่ได้เครียดเรื่องคอมเมนต์หรอกพี่เครียดเรื่องว่าเมียใช่เมียอะไรนะพี่พอมันถ่ายจบผมจะคิดตลอดว่าไอ้อย่างนี้เราเล่นดีแล้วเปล่าวะมันเป็นอย่างนี้เลยนะพี่ฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยมันใช้เวลาเดี๋ยวก็ได้เองอันนี้ไม่รีบได้อยู่ยาวป่ะพี่พี่เดี๋ยวพยายามมึงรู้ว่ากลัวมันมาปกติทุกคนเวลาทำงานอะสมมติอ่ะผมไอ้เบฟมาทำงานกันก่อนทำงานจะมีการตกลงเงินเดือนกันพี่เบฟผมขอ20,000โอเคปุ๊บเราก็ดีลงานกันร่วมงานกันกูเพิ่งนึกได้เพิ่งคุยเงินเดือนกับมันทำงานมาแล้ว1 เดือนม้วนจ่ายเงินเดือนออฟเงินเดือนเท่าไหร่นะที่คุยกันยังไม่คุยเลยพี่อ้าวทุกคนหายแต่ก็โอเคได้ตอนแล้วก็อยากบอกว่าไม่ต้องเครียดก็อย่างนี้ก็เต็มที่เราอยากทำไหมไม่สนเลยว่าจะถามเงินเดือนไหมผมไม่ได้คิดเลยตั้งแต่แรกออฟมาทำเพราะสนุกใจล้วนใจล้วนๆเลยก็เดี๋ยวก็ฝากน้องออฟด้วยนะทุกคนอย่าเพิ่งกดดันน้องมันยังใหม่อยู่ให้โอกาสแล้ว1 เดือนเดือน2ก็ยังเดือน3ก็ยังอาจเดือน4ก็จัดเต็มเลยเพราะว่าไม่เห็นออฟแล้วนะเห็นโยหรือถ้าเกิดอยากแนะนำได้แนะนำมาเลยพิมพ์แนะนำมาเลยผมจะปรับตัวเพราะว่าผมก็อย่างที่บอกอ่านทุกคอมเมนต์ปีใหม่ด้วยปีนี้มีคนมาเยอะคิดว่าน่าจะมีสีสันอีกแบบนึงแบบนะเพราะจะเป็นเหมือนแบบเก่าก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคนสไตล์กันนี่ก็เป็นอีกแบบนึงแต่สำคัญสุดคือปีนี้เราก็พยายามทำคอนเทนต์ให้มันดูสนุกเหมือนเดิมเต็มที่ครับเต็มที่เหมือนเดิมครับทุกคนก็ฝากติดตามด้วยเดือนมกรานี่ยังเบาๆอยู่อยากชิวก่อนแต่ว่าพอหลังกุมภาเนี่ยเราจะมาเริ่มซัดเต็มแหละจัดเต็มแน่นอนครับทุกคนก็ไปตามได้ครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ไม่เอามาเจอสกิเลตทรงพลาเพราะว่าลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วบุยขอบคุณครับอันนั้นเป็ด